สวัสดีครับส่วนถัดมานะฮะที่ลืมพูดไปในส่วนของ IAP นะครับโอเคนะฮะจะเป็นส่วนของตัว validate นะครับว่าเราสามารถจะใช้เรียกใช้ตัว service ของตัว IAP ได้นะฮะซึ่งลืมพูดไปนะครับมันจะอยู่ในส่วนนี้นะฮะ receive validation นะครับ of facilitator เนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ใส่คีย์ตรงนี้ลงไปให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะฮะก็ไปที่ setting นะครับตรงนี้เนี่ยครับจริงๆมันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นมาถ้าเรายังไม่ได้ใส่คีย์ตรงนี้ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องทำให้ถูกต้องนะครับเราต้องเอา Google Pay Public Key ตรงนี้ครับมาใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับเราก็จะไปในส่วนของตัว Google Pay Developer Console นะครับแล้วก็ไปที่ All Application นะฮะแล้วก็ไปในส่วนของตัวแอปของเรานะครับตัวนี้นะครับพอไปถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปในส่วนของตัวนี่นะฮะ release management นะครับแล้วก็ไปในส่วนของ app signing นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ใช่ตรงนี้มาที่ตัวนี้นะฮะ development tool นะครับแล้วก็ไปที่ service and API นะฮะตัวที่เราจะใช้เนี่ยสังเกตมันมีคำว่า licensing and in-app billing อยู่นะครับเราก็จะลากอันเนี้ยทั้งหมดนะฮะ copy ไปแล้วก็นำไปใส่ตรงนี้นะครับมีเนี่ยแล้วก็กด obfuscate secret นะครับ ซึ่งเมื่อทำงานสำเร็จนะครับก็จะทำให้เราสามารถใช้งานของ in-app purchase ได้นะครับถ้าเราไม่ให้ทำตัวนี้นะฮะมันก็จะไม่เชื่อมต่อกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเกิดแดงๆ error แจ้งเตือนนะฮะซึ่งในขั้นตอนเนี้ยในเดโมเนี้ยได้ทำเสร็จไปแล้วนะครับนะก็ลืมไปว่าต้องพูดตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็อัดวิดีโอซ่อมนะครับเพื่อที่จะไม่ลืมนะฮะว่าเราต้องใส่ตรงนี้ลงไปก่อนนะครับโอเคครับ